นี่เป็นช่วงของ TPL Today ครับครับเย็นนี้มีความสำคัญอย่างไรและมีไฮไลท์อะไรบ้างอ่ะก็ความสำคัญแน่นอนครับก็ลงสนามในวันเดียวกันของทุกคู่ทุกสนามครับกลุ่มลุ้นแชมป์กลุ่มหนีตกชั้นกลุ่มลุ้นแชมป์ก็จากแพสเซเดียมนี่ก็น่าดูสิงห์ท่าเรือเจอ BC ธีรศาสนะครับกุลศิลป์คืออาจารย์ถนอมบริคุทธ์ก็ว่าเคยมีเรื่องวีลาวถูกแฟนบอลล้อมโดยแฟนบอลนะฮะก็ได้กลับมาตัดสินในเกมนี้โดยการจับฉลากนะฮะโดยการจับฉลากแล้วก็ยังมีเกมที่แบงคอกเล่นกับบุรีรัมย์คู่2ทุ่มครับครับอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องของ TPL Today ครับTPL Today วันนี้ก็มีน้องจอยจิรพัฒน์จงกลสงเคราะห์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะครับมีอะไรน่ารักน่ารักมาฟังวันนี้พี่กบดูเด็กลงมากเลยนะคะค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะชิงปล่อยหนักซะก่อนเอาวันนี้มีพรีวิวนะฮะมีพรีวิวมาฝากกันใช่ค่ะวันนี้มีพรีวิวมาฝากเชิญเลยครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่ TPL Today ค่ะกับดิฉันจิรพัฒน์จงกลสงเคราะห์ค่ะวันนี้ก็มีการถ่ายทอดสดแล้วก็มีการแข่งขันนัดกลางสัปดาห์กันนะคะไปติดตามพรีวิวกันเลยค่ะสำหรับคู่แรกค่ะคู่ของสิงห์ท่าเรือพบกับ BC เทโรศาสนะธนบุญค่ะก็พลาดช่วยเทโรค่ะเพราะว่าติดโทษแบนค่ะเลขแรกนะคะ BC เทโรศาสนะชนะก่อนค่ะ1ประตูต่อ0สิงห์ท่าเรือล่าสุดออกไปแพ้นะคะไปเยือนค่ะ SCG มุนทองยูไนเต็ด1ประตูต่อ3อยู่อันดับที่12ค่ะเกมนี้คันได้ยอดรักนาเมืองรักผลโทษแบนกลับมาส่วนตำแหน่งอื่นไม่มีปัญหาค่ะการจัดทัพค่ะใช้วรุษสัพพโสรังสฤทธิ์สุทธิสาและเกียรติเจริญเรืองปานคุมแดนกลางนะคะกองหน้าค่ะใช้เลียนโดโอริเวล่าจับคู่กับอิเคชุกูคาลูที่กำลังฟอร์มดีในแมตช์ล่าสุดค่ะขณะที่ BC เทโรศาสนะพลาดท่าแพ้ราชบุรีมิตรผล FC 1ประตูต่อ0นะคะยังยึดอันดับที่4แต่ต้องเสียสถิติพ่ายในบ้านเกมแรกค่ะทีมมังกรไฟค่ะไม่มีธนปูนเกษารัตน์มิดฟิลด์ตัวรับที่ติดโทษแบนรวมทั้งกิเบิร์ตคุมสันค่ะที่บาดเจ็บทั้งซีซั่นระบบการเล่นนะคะใช้4231ชนะทิพย์สงกระสินโชชิโมจิและออตมันเยลิลฮีนค่ะเป็น3กองกลางตัวรุกส่วนกองหน้าตัวเป้าค่ะใช้จอร์จี้เวลคัมค่ะสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้นะคะทางช่อง True Sport 5เริ่มเวลา 19:00 นเป็นต้นไปค่ะคู่ต่อไปนะคะเป็นคู่ของ Army United ค่ะพบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดค่ะกินฐานนะครับฐานตะวันเกมนี้ค่ะเกมแรกก็คู่นี้นะคะเกมแรกที่สนาม SCG Stadium เสมอ0ประตูต่อ0นะคะ Army United ค่ะออกไปเสมอ Air Force Central FC 1ประตูต่อ1อยู่อันดับที่8ค่ะเกมนี้แกรี่สตีเฟนส์ Head Coach นะคะทีมสุภาพบุรุษวงจักรไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดทดแบนค่ะการจัดทัพวางลีฮอนจินจับคู่ธนากรแดงทองในแดนหน้านะคะพร้อมกับมีตัวปั้นเกมอย่างมงคลทศกัยเอเนสโตภูมิภาภูมิภานะคะขออภัยและราฟาเอลบอตติค่ะทั้งด้านของ SCT เมืองทองยูไนเต็ดคันเล่นในรังชนะสิงห์ท่าเรือ3ประตูต่อ1ขึ้นไปอยู่อันดับที่3ค่ะยังมีโอกาสลุ้นแชมป์สภาพทีมนะคะไม่มีวีรวุฒิกาเย็มที่ติดโทษแบนนะคะรวมถึงทิติพันธ์พ่วงจันทร์มาริโอยูรอฟสกี้และเจโบทรอยค่ะต่างได้รับบาดเจ็บระบบการเล่นค่ะใช้4-3-3มิลานบูบาโลกับกสิเดชเวทยาวงค่ะโดยโจมตีเกมริมเส้นนะคะส่วนตัวเป้าค่ะคริสตันซิว่าที่เพิ่งฟิตร่างกายกลับมาพร้อมได้โอกาสก่อนบุตรที่ชัยทาทองและสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้นะคะทางช่อง True Sport 2เริ่มเวลา 20:00 นเป็นต้นไปค่ะช่วงต่อไปค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวของแบงคอกยูไนเต็ดกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะก็มีพรีวิวในเกมแบงคอกยูไนเต็ดพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะในช่วง BUFC News ค่ะของแบงคอกยูไนเต็ดและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะพบกันครั้งแรกค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดรังไอโมบายสเตเดียมถล่ม3ประตูต่อ0แบงคอกยูไนเต็ดค่ะเล่นเกมเยือนแพ้สุพรรณบุรี FC 2ประตูต่อ3อยู่อันดับที่11ค่ะทีมแข้งเทพค่ะได้วิทยาหมัดล้ำกับนพพลปิติฝ่ายผลโทษแบนกลับมานะคะแต่จะไม่มีทิตินนท์ศรีชัยค่ะที่ติดโทษแบนรวมถึงสมปองสอนเล็บค่ะที่ยังมีอาการบาดเจ็บค่ะการจัดทัพนะคะใช้ระบบ4-2-3-1วิทยาเดชมิตรโรแมนกัสมีรวมทั้งมีลอสโบกูโนวิชค่ะเป็น3มิดฟิลด์ตัวรุก
ดยมีไมค์เทมวันเจร่ารับหน้าที่จบสกอร์ส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะเล่นที่สนามไทยญี่ปุ่นแดงค่ะเรียงรังเหย้าชั่วคราวเสมอโอสถสภา M150 สระบุรี2-2ค่ะแต่ยังนำเป็นจ่าฝูงอเล็กซานเดอร์กาม่าเฮดโค้ชของทีมปราสาทสายฟ้าเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บถึง5คนค่ะประกอบด้วยสุชาตินุ่นุ่มจักรพันธ์แก้วพรมปทุมชูทองณัฐวุฒิสมบัติโยธาและสุรัตน์สุขะโดยความหวังในเกมรุกนี้ไม่พ้นคาเมโลกอนซาเลสและคาเบียปาติญโญที่ยิงรวมกัน30ประตูค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมคู่นี้ได้นะคะทางช่อง True Sport HD3 เริ่มเวลา 20:00 นเป็นต้นไปค่ะต่อไปค่ะเราไปชมโปรแกรมการถ่ายทอดสดในวันนี้กันค่ะไปเริ่มคู่แรกนะคะเป็นคู่ของชนะทอนบิลค่ะก็พบกับสุพรรณบุรี FC นะคะเวลา 18:00 นถึง 20:00 นทางช่อง True Sport HD3 ค่ะโอสถสภา M150 สระบุรีค่ะพบกับชนบุรี FC เวลา 18:00 นถึง 20:00 นทางช่อง True Sport 2นะคะสงขลายูไนเต็ดค่ะพบกับปตท.ระยอง FCในเวลา 18:00 นถึง 20:00 นทางช่อง True Vision 358ราชบุรีมิตรผล FC พบกับบางกอกกลาส FC เวลา 18:00 นถึง 20:00 นค่ะทางช่อง True Sport HD 2เพื่อนตำรวจพบกับเชียงรายยูไนเต็ดเวลา 19:00 นถึง 21:00 นค่ะทางช่อง True Sport 6ศรีสะเกษ FC พบกับ Air Force Central FC ค่ะเวลา 19:00 นถึง 21:00 นทางช่อง True Vision นะคะ352ค่ะสิงห์ท่าเรือค่ะพบกับ BC เทโรศาสนะนะคะเวลา 19:00 นถึง 21:00 นค่ะทางช่อง True Sport 5ค่ะ GSD สมุทรสงคราม FC พบกับ POTSC เวลา 19:00 นถึง 21:00 นทางช่อง True Sport 7แบงคอกยูไนเต็ดพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะเวลา 20:00 นถึง 22:00 นทางช่อง True Sport HD 3และคู่ของ Army United พบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเวลา 20:00 นถึง 22:00 นทางช่อง True Sport 2ค่ะสำหรับคอบอลไทยห้ามพลาดค่ะทูวิชั่นถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก10คู่ต่อสัปดาห์ค่ะรวมทั้งสามารถติดตามชมไฮไลท์การแข่งขันได้ครบทุกคู่นะคะในวันอังคารเวลา 21:00 นเป็นต้นไปทางช่อง True Sport 2ค่ะและสามารถติดตามชมค่ะการวิเคราะห์ก่อนเกมการแข่งขันได้นะคะในรายการไทยพรีเมียร์ลีกพรีวิวในรายการต่อไปนะคะและวันนี้ค่ะเวลาของดิฉันและที่พี่เดย์ก็ได้หมดลงแล้วนะคะเราจะลากันไปด้วยสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะธนัทพรสวัสดิ์ผู้อำนวยการสโมสรบางกอก FC วางเป้าหมายเก็บ6คะแนนเต็มจาก2แมตช์สุดท้ายเพื่อโอกาสในการลุ้นเลื่อนชั้นระบุทีมต้องเก็บชัยชนะจากเชียงใหม่ FC ให้ได้ก่อนในช่วงสุดสัปดาห์นี้และการเยือนราชนาวีแมตช์ปิดฤดูกาลจะเป็นการตัดสินว่าใครจะได้ขึ้นไปเล่นในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกสมเกียรติกิติธรกุลประธานสโมสรกระบี่ FC เผยหลังเดินทางไปประเทศลาวเพื่อดูฟอร์มนักเตะที่ลงแข่งขันศึก AFF Suzuki Cup 2014รอบคัดเลือกว่าไม่ค่อยประทับใจบรรดาแข้งทีมชาติลาวและเมียนมาเท่าไรนักพร้อมยอมรับทุกสโมสรกำลังประสบปัญหาเรื่องการเซ็นสัญญาผู้เล่นต่างชาติหลัง TPL ประกาศลดโควต้าของผู้เล่นต่างชาติในซีซั่นหน้าสมชายช่วยบุญชุมเฮดโค้ชเชียงใหม่ FC ไม่ปิดโอกาสที่จะได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกแม้เพิ่งจะพลิกล็อกพ่ายขอนแก่น FC 1-2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและช่วยกล่าวว่าทีมต้องการคว้าชัยชนะให้ได้ในอีก2เกมที่เหลือพร้อมกับต้องลุ้นให้ราชนาวีกับบางกอก FC อันดับ3และอันดับ4พลาดให้มากที่สุดแม้เรื่องดังกล่าวอาจจะเป็นไปได้ยากก็พูดถึงยามาฮ่าลีกวันนะครับเหลืออีกเพียงแค่2เกมทูชั่นถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้รับชมทุกคู่และมีพรีวิวก่อนเกมที่จะลงสนามนะครับ15:00 นดูพรีวิว16:00 นดูถ่ายสดทุกคู่ครับครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับไปช่วงของไทยทูเดย์ครับบริษัทอิสระครับบอกว่าพ้นทดแบนก็จะลงกลับมาตั้งหน้าตั้งตาแข่งขันเพื่อจะไปโอลิมปิกได้ครับ